สวัสดีครับสัปดาห์นี้ก็ยังคงอยู่ที่ลานทดสอบรถเนาะแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของคนที่ชอบเข้ามาลองรถเล่นๆเอามันอะเอามันอย่างเดียวไม่ได้สนใจหรอกนะว่าเขาจะบอกว่ารถมันนู่นนี่นั่นดีไหมนี่ไม่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูซิว่าถ้าขับแบบนั้นแล้วเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างเป็นไงอย่างนั้นให้ป้าขับดีกว่าอ้าวได้มาคราวนี้ป้าจะเป็นคนขับแบบเอามันๆแล้วนะมาขับเล่นก็คงจะให้นัทจังเป็นครูฝึกคอยแนะนำใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่าขับแบบนี้เนี่ยมันได้ไหมหรือว่าไม่ได้ยังไงเนาะจริงๆแล้วเนี่ยบริเวณตรงนี้เนี่ยก่อนที่จะเข้าไปอย่างลานทดสอบเนี่ยมันต้องใช้ความเร็วต่ำถูกไหมเพราะว่ารถเนี่ยมันจอดเยอะแยะแล้วเผื่อยี่ห้ออื่นเขาจะออกมามันต้องระมัดระวังดูเราด้วยเผื่อพุ่งออกมาเลยอันแรกเนี่ยเรื่องของอัตราเร่งก็คงจะไม่มีอะไรเนาะมันทำอะไรมากไม่ได้แต่ที่มักจะเจอบ่อยๆคือเหยียบแรงค่ะมันเหยียบไปแล้วเนี่ยโอ้โหไม่สนใจละว่าจะเบรกตรงไหนถึงจุดเบรกเอาถึงจุดเบรกไม่เบรกแล้วมาเบรกแรงๆแบบนี้มันผิดเพราะว่าอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุนะแล้วก็อันตรายได้ยิ่งสถานีที่2นี้เนี่ยสลาลอมเขาบอกว่า40กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่แล้วตอนนี้นึกเดี๋ยวใจไปดีกว่า40นะครับ40ครูบอกไม่ฟังโหนี่นะครับขับเอามันแบบนี้แล้วปรากฏว่ามันไม่ได้อะไรเลยอ่ะเพราะว่าก็ขับไปแล้วเดี๋ยวต้องคอยเบรกต้องคอยหักหลบแล้วก็มันเกร็งมันเครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่ารถเนี่ยมันดีหรือไม่ดียิ่งเลนเชนนี่ด้วยนะเอามันอย่างเดียวเหมือนกันยังไงก็ไม่รู้เขาบอกให้โอ้60นี่70แล้วอ่ะโอ้ครูฝึกก็ใจหายค่ะความสึกหรอมีมากขึ้นถูกไหมใช่ยางตามมาก็คือเรื่องของเบรกตรงนี้เหมือนกันเห็นบ่อยมากเห็นทางตรงโอ้เร่งทดสอบเบรกก็บอกว่าให้เบรกฉันก็เบรกเลยเนาะเนี่ยแบบเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันสึกหรอหมดทั้งผ้าเบรกทั้งยางแล้วเราได้อะไรจากตรงนี้การทดสอบขับแบบเอามันก็ว่าแบบนี้เนี่ยมันผิดวิธีการนะครับเวลาหมดอีกแล้วนะจังอีกแล้วโหยังสนุกอยู่เลยเดี๋ยวเราไปพบกันสัปดาห์หน้านะครับว่าการทดสอบในลานทดสอบแบบนี้เนี่ยยังมีอะไรให้หน้าติดตามกันอีกนะครับในรายการ Motorsport Thailand ช่วง How to Drive กับ2พ่อลูกสัปดาห์นี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย